อบเรื่องงานมาเยอะครับงานหนังสืออ๋อวันนี้ก็ไม่เคยมางานหนังสือมาก่อนครับวันนี้ก็เป็นงานที่ใหญ่มากครับแล้วก็มีหนังสือหลากหลายให้เลือกชมเลือกดูครับเลือกอ่านอ๋ออยู่ก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเรื่องสั้นครับเพราะว่ารู้สึกอ่านแล้วมีสมาธิแล้วก็ได้คิดตามเรื่องนั้นไปครับเพราะว่าก็ได้คิดตามของหนังสือไปครับแล้วก็พอมาหลังๆอยู่ก็ไปแข่งแล้วได้เหรียญรางวัลมาครับก็เหมือนผู้พี่นักข่าวเขาก็ถามครับว่าได้เงินมาเอาไปทําอะไรอะไรเงี้ยครับอยู่ก็เป็นเด็กด้วยก็เลยตอบไม่ถูกอะไรเงี้ยครับพอกลับมาอยู่ก็มานั่งคิดครับว่าจะเอาเงินไปทําอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไปหาหนังสือพวกการเงินมาอ่านครับก็อ่านได้ระยะหนึ่งครับพอได้อ่านแล้วเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวได้เงินรางวัลทันทีด้วยครับก็ต้องก็ตอนนี้ได้อ่านไปยังศึกษายังก็รู้สึกยังไม่แข็งแรงครับก็อยากลงทุนด้วยครับเพราะว่าแต่ก็ไม่อยากลงทุนแบบไม่มีความรู้ครับเพราะว่าก็กลัวขาดทุนด้วยอะไรด้วยครับแล้วหลังจากที่เกณฑ์นี้ครับตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับก็ตั้งเป้าหมายไว้จะไปคัดตัวโอลิมปิกครับก็อยากไปโอลิมปิกให้ได้ครับก็จะคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ได้ครับมีตารางยังไงบ้างครับได้บอกหรือยังครับยังไม่มีแจ้งครับให้พูดเชิญชวนคนมาเยี่ยมงานก็งานหนังสือนะครับมีวันนี้ถึงวันที่23นะครับก็มากันเยอะนะครับเพราะว่ามีหนังสือหลายแบบให้เลือกดูเลยครับ